สังคมในฝันสังคมที่ประกอบด้วยคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผู้คนมีน้ำใจต่อกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนภาพสังคมแห่งความสุขนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับประเทศของเราแต่การพัฒนาไปสู่สังคมที่มีคุณภาพนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้นั่นคือการมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆให้เกิดแก่สังคมของเราดังนั้นการที่จะบ่มเพาะต้นกล้าให้พร้อมเป็นพลเมืองคุณภาพในยุค 4.0 เราจึงต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการสร้างสังคมแห่งความสุขโดยให้ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะสมองตั้งแต่ปฐมวัยที่จะส่งผลต่อกระบวนการคิดความรู้สึกและการลงมือทำสั่งสมจนกลายเป็นอุปนิสัยของคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตสมองของคนเรานั้นถูกแบ่งตามการทำงานออกเป็น3ส่วนสำคัญหนึ่งในนั้นคือสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจยับยั้งชั่งใจและควบคุมอารมณ์สมองส่วนนี้หากได้รับการปลูกฝังหรือฝึกฝนให้ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงอายุ 0-6 ปีด้วยทักษะสำคัญที่เรียกว่า Executive Functions หรือ EF จะสร้างนิสัยให้คิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับผู้อื่นเป็นและมีความสุขเป็นมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิตคงจะเคยได้ยินคำพังเพยโบราณนะคะที่พูดว่าสันดอนขุดได้สันดานขุดไม่ได้พูดง่ายๆที่สุดเนี่ย EF ก็คือการปลูกฝังสันดานที่ดีนั่นเองนะคะดีในเรื่องอะไรบ้างก็ในเรื่องที่เป็นลักษณะนิสัยของการที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่โวยวายไม่หุนหันพลันแล่นนะคะรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองสามารถที่จะทำงานอะไรก็มีอุตสาหะภาคเพียรไม่มักง่ายไม่หยิบโยงนะคะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะรู้ว่าควรที่จะอยู่กับคนอื่นอย่างไรควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรเรื่องของ EF เนี่ยค่ะนอกจากมันจะเป็นคุณลักษณะที่ดีที่มันจะฝังติดตัวคนไปตลอดชีวิตนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องต่างการปลูกฝัง EF นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคิวที่เรากำลังสนใจนะไม่ว่าจะเป็น IQ EQ MQ AQ อะไรทั้งหลายนะ EF คือตัวที่มันครอบไว้ทั้งหมดถ้าเด็กมี EF ดีเด็กเรียนหนังสือดีความจำดี IQ ดีถ้าเด็กมี EF ดีเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีก็คือ EQ ดีนั่นเองนะเด็กที่อุตสาหะภาคเพียรก็คือเด็กที่มี AQ นะคะหรือการอดทนต่อความยากลำบากได้ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนกับ EF เรื่องเดียวเนี่ยเด็กจะได้คุณลักษณะทุกตัวที่เรากำลังสนใจไม่ว่าคิวใดๆก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดจังหวัดระยองยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมองส่วนหน้าแล้วก็ EF ของเด็กเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องนะครับโดยร่วมมือกับทางภาคเอกชนทางกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับทางหน่วยงานของรัฐต่างๆในจังหวัดก็มีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามาร่วมในการทำโครงการจังหวัดคาดหวังนะครับว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยสามารถวัดผลของการดำเนินโครงการจากเด็กรวมถึงผู้ปกครองภาคีต่างๆนะครับว่าสามารถพัฒนา EF ของเด็กได้อย่างไรนะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถขยายผลไปให้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อในการสร้างเยาวชนของชาติซึ่งจำเป็นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับจากนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยที่จะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมประสบความสำเร็จอย่างเข้มแข็งจึงเป็นที่มาของโครงการดาว EF พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุก
ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ของระยองให้มีภูมิคุ้มกันชีวิตด้านสังคมคือไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งยั่วเย้าทางสังคมรู้จักรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆสามารถปรับตัวได้ง่ายและมีความมุ่งมั่นภาคเพียรสามารถนำตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ส่งผลต่อความเจริญของประเทศได้เราเป็นบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเรายึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนก็คือดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่เราอยู่ให้ประสบความสำเร็จเราอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า50ปีและได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นภาครัฐสังคมชุมชนองค์กรอิสระและก็ภาคเอกชนด้วยกันตลอดมาในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งเราเชื่อว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้างและจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราในอนาคตครับโครงการ EF เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำเข้ามาในจังหวัดระยองในการที่จะทำให้สังคมและชุมชนของจังหวัดระยองเนี่ยเติบโตอย่างเข้มแข็งมีความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราคิดว่า EF เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในที่สุดก็จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับจังหวัดระยองก็จะตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนและสังคมระยองซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องของยาเสพติดเรื่องแม่ท้องก่อนวัยเรื่องคุณภาพของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยคิดว่ามันจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของเราในการที่จะร่วมทำงานกับชุมชนและสังคมดาวเองคงไม่สามารถจะเปลี่ยนเมืองระยองได้ด้วยตัวของเราเองแต่เราเชื่อว่าเราสามารถเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนของสังคมทุกภาคส่วนของชุมชนทุกภาคส่วนโดยการพัฒนาสมองส่วนหน้าหรือ Executive Function Brain ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นการสร้างบุคลากรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาจังหวัดระยองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่สังคมที่น่าอยู่สังคมที่ปลอดภัยและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะด้วยการขับเคลื่อนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยชุมชนและพันธมิตรในการดำเนินโครงการดาว EF พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุกตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2559เป็นต้นมาและพลังของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนได้แก่อำเภอบ้านฉางเทศบาลเมืองบ้านฉางเทศบาลเมืองมาบตาพุดเทศบาลตำบลบ้านฉางเทศบาลตำบลพลาเทศบาลตำบลสำนักท้อนองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนผู้นำชุมชนครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแก่นำจากภาคส่วนต่างๆโครงการสามารถจัดห้องเรียนพ่อแม่เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานสาธารณสุขในการนำเอาความรู้ EF มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งและสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดระยองจากสภาพของระยองนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่สังคมที่เร่งรัดการเจริญเติบโตก้าวกระโดดเร็วอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นต้องให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคนครับสำหรับปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบผลสำเร็จนะครับคือเครือข่ายนะครับเครือข่ายของคณะทำงานแล้วก็ความจริงใจของเครือข่ายที่ร่วมกันเรามีการได้ให้ความรู้นะครับมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันหลายครั้งหลายเวทีนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณไปยังทางเจ้าหน้าที่ทุกคน
ขาทำงานด้วยใจรักจริงๆนะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าดังน้อยๆเอาไปใช้กับครอบครัวเขาเอาไปใช้กับลูกหลานเขาแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ไปคือขยายเครือข่ายสู่ครอบครัวอื่นในสังคมในชุมชนของเขานำกิจกรรมต่างๆไปให้เด็กได้สู่ขบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เกิดเป็นผลดีนะครับว่าถ้าว่าดำเนินการต่อเนื่องนะครับโครงการนี้อย่างน้อยๆเราก็จะผลิตเด็กที่มีศักยภาพมีคุณภาพออกมาสู่สังคมมารับใช้สังคมแล้วก็จะรับผิดชอบในการดูแลอำเภอบ้านฉางนะครับดูแลจังหวัดระยองในโอกาสต่อไปเพราะการสร้างสังคมน่าอยู่ชุมชนที่ประสบความสำเร็จเยาวชนที่มีคุณภาพและประเทศชาติที่รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือคนเพียงคนเดียวแต่เกิดได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในชุมชนและสังคมเองและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโครงการดาว EF พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุกจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกๆคนได้มาร่วมกันสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและทำให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการพัฒนาทักษะสมอง EFเพื่อให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืนต่อไป